ปัจจัยหลักที่เพื่อนๆตั้งเป็นเกณฑ์เวลาจะซื้อของสักอย่างแล้วนอกจากจะมีเรื่องราคาเป็นหลักก็ยังเป็นเรื่องของแบรนด์นั่นเองครับด้วยความเป็นแบรนด์ก็การันตีได้ถึงคุณภาพสินค้าที่ดีรวมไปถึงการบริการหลังการขายด้วยนะครับพวกแบรนด์เนี่ยก็จะได้เปรียบมากๆคลิปนี้บอกเลยว่าเอาใจคนที่มองหาฟังงบไม่แพงมากประมาณแค่ 2,000 บาทและได้แบรนด์ดีด้วยก็ไปดูกันเลยครับหูฟังเกมชื่อไหนอะเมอร์คูล่าทัวร์เลยอะเมอร์คูล่าหูฟังที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าเริ่มกันที่ตัวแรกกับหัวเว่ย FreeBuds SE 2หูฟังเอียร์บัดทรงค่อนข้างเล็กน้ำหนักเบาเพียง 3.8 กรัมตัวนี้พวกเราให้ความโดดเด่นที่สเปคเลยโดยความที่เป็นหูฟังพันต้นๆแต่แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้นานถึง9ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเชื่อมต่อรวดเร็วผ่านบลูทูธ 5.3 และมาตรฐานการกันน้ำที่นำไปออกกำลังกายได้สบายๆกับ IP54 ส่วนเรื่องเสียงเนี่ยตัวนี้ก็ดีเลยครับทนเสียงโดยรวมมีความใสเวทีเสียงจะไม่ได้กว้างมากย่านที่ตัวนี้ทำได้ดีเลยก็คือเรื่องของเสียงสูงหางเสียงเนี่ยทอดยาวแล้วก็ใสเคลียร์ส่วนเสียงเบสมวลใหญ่ปานกลางไม่ได้ลงลึกมากเท่าไหร่นะครับมวลเบสเนี่ยไม่หนักไม่เบาจนเกินไปก็เรียกได้ว่ากำลังดีครับส่วนย่านของเสียงกลางจะมีความถอยไปจากย่านอื่นเล็กน้อยครับก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยเบาสุดในคลิปนี้แถมได้แบรนด์อย่างหัวเว่ยด้วยครับและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้าหัวเว่ย FreeBuds SE 2ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับOPPO Enco Air 3ตัวนี้ก็ค่อนข้างดูดีเลยดีไซน์ค่อนข้างมีความแปลกตาจากรุ่นอื่นๆในคลิปใส่สเปคน่าสนใจหลายอย่างทั้งไดรเวอร์ขนาดใหญ่มีชิปประมวลผลภายในที่ช่วยในเรื่องเสียงและแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุดถึง25ชั่วโมงพวกฝั่งเกมมิ่งก็ใช้ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มีโหมดเกมมาให้ในตัวสำหรับไมโครโฟนก็มีระบบการตัดเสียงรบกวนขณะโทรมาให้และจุดที่น่าสนใจสุดๆก็ตรงที่เป็นหูฟังเอียร์บัดสวมใส่ง่ายตอบโจทย์คนไม่ชอบหูฟังอินเอียร์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องเสียงเนี่ยตัวนี้ให้ความรู้สึกว่าเวทีเสียงเนี่ยกว้างมากเสียงกลางจะถอยลงไปข้างหลังเล็กน้อยพอมีความใสให้ได้ยินและรายละเอียดที่ยังชัดเจนอยู่ส่วนเบสเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าลงได้ลึกพอมีมวลแล้วก็มีความนุ่มเล็กน้อยด้วยส่วนเสียงสูงหางไม่ยาวมากแต่เป็นเสียงสูงที่ฟังสบายครับส่วนราคาตัวนี้ราคา 1,999 บาทและนี่คือ OPPO Enco Air 3ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับ Soundpeed Air 4 Lite อีกหนึ่งยี่ห้อที่ครองตลาดในเรทราคานี้เลยก็คือ Soundpeed ครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับโดยเราก็แนะนำเป็นรุ่น Air 4 Lite เป็นหูฟังเอียร์บัดที่สวมใส่สบายเหมือนรุ่นก่อนหน้าที่เราแนะนำเลยครับแต่จุดเด่นของรุ่นนี้เรียกได้ว่าเยอะมากๆทั้งไดรเวอร์ขนาดใหญ่ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนแถมยังรองรับเกมโหมดลดดีเลย์เหลือเพียง80มิลลิเซกบลูทูธตัวนี้ก็รุ่นใหม่ล่าสุดครับปรับ EQ ผ่านแอปเพิ่มได้อีกด้วยและสายไฮเรสน่าจะถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนี้รองรับ LDAC อีกด้วยสำหรับโทนเสียงของซาวพีตัวนี้ให้เสียงไปโทนที่วอร์มหรือว่าเสียงอุ่นๆเลยครับเวทีเสียงให้มากำลังดีไม่กว้างไม่แคบย่านเสียงกลางเนี่ยเนื้อเสียงพวกเสียงร้องค่อนข้างมีความชัดเจนมีความเด่นแล้วก็อยู่ข้างหน้าสุดแต่ว่าอาจจะมีความบางเล็กน้อยย่านของเสียงสูงเนี่ยห่างเสียงยาวกำลังดีมีความใสพอสมควรย่านของเสียงเบสตัวนี้กลางๆมีแรงปะทะกำลังดีไม่ได้ให้มามากจนเกินไปด้วยนะครับเกินงบมาเล็กน้อยแต่รับรองว่าคุ้มค่ามากๆกับราคา 2,190 บาทครับและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้า Soundpeed Air 4 Lite ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับส่วนคนที่อยากได้แบรนด์ดังใช้ดีก็มีแบรนด์นี้เลยครับ Jabra กับรุ่น Elite 2เพราะเขาออกแบบมาตอบโจทย์คนที่อยากจะใช้ Jabra แต่ว่างบประหยัดสักหน่อยเพราะรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็เริ่มต้นกันที่ราคากลางๆไปจนสูงเลยครับซึ่งจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็เป็นหูฟังอินเอียร์ที่สวมใส่ได้กระชับและสบายด้วยดีไซน์ที่เขาออกแบบเฉพาะเลยนะครับที่เขามีการวิเคราะห์จากรูปทรงหูจริงถึงจะเป็นรุ่นบัดเจ็ตแต่เขาก็ไม่ได้ลดสเปคแต่อย่างใดนะครับส่วนบลูทูธใช้เป็นเวอร์ชัน 5.2 ไมโครโฟนรับเสียงพูดคุยแบบคมชัดใส่ออกกำลังกายได้กับมาตรฐานการกันน้ำ IP55 ตั้งค่าผ่านแอปสักนิดก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับโทนเสียงเนี่ยย่านเด่นก็เป็นย่านของเบสเลยลูกใหญ่แรงปะทะดีเสียงกลางเนี่ยรายละเอียดเสียงร้องชัดเจนมีความหนาแบบปานกลางย่านเสียงสูงรายละเอียดคมเสียงใสปานกลางหางเสียงยาวแบบพอดีครับส่วนวิธีเสียงก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างโปร่งทีเดียวเลยครับซึ่งตรงนี้พวกเราก็ขอบอกว่า Mercura เนี่ยจัดโปรโมชั่นค่อนข้างบ่อยสำหรับแบรนด์นี้ด้วยนะครับราคาเต็ม 2,290 ก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยสักพันกว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วครับและนี่นะครับคือเสียงจาก Jabra Elite 2ครับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับ Sony WF-4500 อีกหนึ่งแบรนด์หูฟังที่ดีมากๆแล้วก็คือ Sony ครับรุ่นนี้ก็เน้นราคาสบายๆครับแต่ฟีเจอร์ก็แน่นตามสไตล์ Sony หน้าตาเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากหูฟังตัวท็อปอย่าง WF-1000XM4 ด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนก็ให้คำชมว่าใส่ค่อนข้างสบายมีฟังก์ชันการปรับคุณภาพเสียง DSEEก็คือการปรับเสียงให้ใกล้เคียงกับไฟล์ lossless มากที่สุดและอีก 1.1 ก็คือเรื่องแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเรื่องโทนเสียง Sony ไม่มีผิดหวังอยู่แล้วครับเบสค่อนข้างลึกมวลใหญ่สายเบสเนี่ยฟังสนุกสุดๆเสียงสูงจะมีความใสเนื้อเสียงเคลียร์ไม่มีอาการแห้งบาดหูพวกเสียงกลางเนี่ยคำร้องก็ค่อนข้างชัดถ้อยชัดคำมีความเคลียร์ด้วยครับจุดที่ทำได้ไม่ค่อยดีก็อาจจะเป็นเรื่องของ Sound Stage เนี่ยไม่ได้กว้างมากครับความกว้างอยู่ระดับกลางๆไปจนถึงแคบเลยครับสำหรับราคาตัวนี้ 2,390 บาทรับรองว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าเลยครับและนี่นะครับที่ถึงกับเจ้า Sony WF-4500 นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับหูฟังงบ 2,000 ที่เราแนะนำไปก็สรุปคร่าวๆนะครับถ้าอยากได้เอียบัดใส่สบายเนี่ยก็หัวเว่ยเลยครับชอบหูฟังดีไซน์สวยใส่สบายเล่นเกมไม่ดีเลย์ก็ลอง Oppo ครับอยากฟัง High Res มี LDAC ก็ Soundpeace เลยครับขอ In Ear แต่อยากใส่สบายก็ต้อง Jabra Elite 2หรือใครที่เป็นแฟนบอยของ Sony ครับอยากเข้าอารยธรรมก็ Sony สเปคครบเครื่องมากๆครับหากใครสนใจหูฟังแต่ละรุ่นที่เราเล่าไปนะครับหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราเมอร์คูล่าแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ